ครับเข้าสู่รายการข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับผมสันติสุขมรงศรีครับแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งอึดใจคุณปูจิตรกรบุษบาก็จะตามเข้ามาสมทบอยู่ในห้องส่งที่นี่นะครับวันนี้เราก็จะประมวลภาพรวมของข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็จะเจาะไปที่เรื่องที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องต่างประเทศนะครับจะได้เปิดหูเปิดตาเราออกไปเพราะว่ายุคนี้โลกกับประเทศเราเนี่ยมันเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเห็นแนวโน้มก่อนเราก็สามารถเตรียมตัวรับมือได้อย่างรวดเร็วนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่จะมาพูดคุยนะครับรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัวด้วยเรื่องราคายางเรื่องราคาปาล์มเรื่องโครงการพัฒนาเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องทางรถไฟสายใหม่นะครับสุราษฎร์พังงากระบี่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าเขาคิดเขาสร้างอะไรกันยังไงแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่อันนี้น่าสนใจมากนะครับไปเริ่มต้นที่เรื่องต่างประเทศกันก่อนเรื่องต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ฮือฮาก็คือกรณีกองกำลัง IS ล่าสุดมีรายงานข่าวว่าได้เผยแพร่วิดีโอคลิปอ้างว่าเป็นการฆ่าตัดศีรษะ1ใน2ตัวประกันชาวญี่ปุ่นอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับอ้างว่าได้ฆ่าไป1รายแล้วอันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอออกมาส่วนคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปตอนที่กลุ่ม IS เนี่ยได้อัดคลิปวิดีโอนี้แล้วก็เผยแพร่ออกมาบอกว่าขณะนี้ได้จับตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนนี้ไว้แล้วนะทางญี่ปุ่นต้องเอาเงินมาจ่ายเป็นค่าไถ่ค่าไถ่เท่าไหร่ครับ200ล้านดอลลาร์สหรัฐฮะคุณผู้ชมฮะนี่ครับอันนี้คือคลิปที่ออกมาเมื่อหลายวันก่อนนะครับแล้วเอาข้อมูลเก็บตกข้อมูลให้ท่านผู้ชมนิดนึงนะครับกรณีนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็คือตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนนี้คือใครนะครับ2คนนี้ก็คือนายเคนจิโกโตะอายุ47ปีอีกคนหนึ่งคือนายฮารุนะยูคาวะวัย42ปีถูกกลุ่ม IS เนี่ยจับไปแล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะไปเยือนตะวันออกกลางแล้วก็ประกาศว่าจะให้เงิน200ล้านดอลลาร์แก่ประเทศที่ต่อสู้กับกลุ่ม IS แล้วก็ย้ำว่าไม่ใช่ให้เงินช่วยเหลือทางการทหารให้ไปสู้กับกลุ่ม IS นะแต่จะให้เงินเรื่องมนุษยธรรมช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแบบนี้อันนั้นคือนายกญี่ปุ่นไปประกาศแต่ในเวลาที่คาบเกี่ยวกันเลยกลุ่ม IS เขาก็อ้างคำกล่าวนี้นะครับบอกว่านี่ไงญี่ปุ่นเป็นปฏิปักษ์กับ IS บอกว่าจะให้เงิน200ล้านดอลลาร์แก่ประเทศที่ต่อสู้กับ IS ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจับตัวประกันญี่ปุ่นแล้ว2คนนี้นี่เอาเงินมาถ้าไม่ให้เนี่ยก็จะฆ่าตัดคอตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนนี้ภายใน3วันอันนี้คือโพสต์วิดีโอมาตั้งแต่วันที่20มกราคมนะครับนี่แหละฮะที่มาที่ไปนะครับเราจะได้เข้าใจว่ายอด200ล้านที่เขาประกาศเนี่ยมาจากไหนมันมาจากตัวเลขเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะญี่ปุ่นไปประกาศนี่แหละครับแต่เขาก็มองกันว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างเพราะอะไรครับในรายงานข่าวเชิงลึกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่น2คนนี้ได้เดินทางเข้าไปแล้วก็ถูกจับเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าญาติของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีอยู่1รายเนี่ยเขาถูกเรียกเงินมาก่อนหน้านี้แล้วนี่คือมันสะท้อนว่าทางกลุ่มเนี้ยจงใจที่จะเรียกเงินเรียกค่าไถ่โดยญาติเนี่ยเขาได้รับอีเมลนี่ฮะสื่อญี่ปุ่นเนี่ยรายงานว่ามีแหล่งข่าวในรัฐบาลอ้างว่าเมื่อเดือนธันวา57ภรรยาของนายโกโตะเนี่ยได้รับอีเมลขอค่าไถ่ตัวสามี 8-16 ล้านดอลลาร์นี่ตั้งแต่ธันวาเพราะฉะนั้นเขาจึงตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะมาเรียกร้อง200ล้านกับรัฐบาลญี่ปุ่นจริงเนี่ยทำไมมันมีอีเมลมาก่อนหน้านี้แล้วนี่แหละครับอันนี้เป็นสื่อญี่ปุ่นรายงานนะครับเป็นแหล่งข่าวจากรัฐบาลเขาอ้างเลยนี่เพราะฉะนั้นจึงมองกันว่าไอ้เรื่องค่าไถ่200ล้านเนี่ยเป็นข้ออ้างจริงๆเนี่ยต้องการที่จะเอามาโยงกับท่าทีของญี่ปุ่นจะได้ดูมีความชอบธรรมมากขึ้นเท่านั้นหรือเปล่า2คนนี้เป็นใครบ้างนะครับเรียนบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าสถานะก็คือ1ในนั้นเป็นนักข่าวอิสระนายโกโตะเนี่ยนะครับเป็นนักข่าวอิสระเป็นฟรีแลนซ์เคยเข้าไปทํางานอยู่ในพื้นที่แล้วก็ถูกจับตัวไปส่วนอีกคนนึงนี่เป็นนักธุรกิจยูคาวะสองคนนี้เขารู้จักกันยูคาวะนี่เป็นนักธุรกิจที่มาที่ไปของชีวิตยูคาวะนี่ดราม่ามากนะฮะท่านผู้ชมยูคาวะเนี่ย
เคยเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีธุรกิจล้มละลายภรรยาเสียชีวิตนี่แล้วในที่สุดเขาก็อยากที่จะหาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไปหาลู่ทางทำธุรกิจในซีเรียและสุดท้ายก็ไปนี่แหละฮะก็ไปเจอกับชะตากรรมถูกจับตัวไปอีท่าไหนก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ล่าสุดตามรายงานข่าวเมื่อสักครู่ก็คือว่าทางในสื่อต่างประเทศเนี่ยได้บอกว่าทาง IS เนี่ยได้เผยแพร่วิดีโอที่อ้างว่ามีหนึ่งในตัวประกันคือยูคาวะเนี่ยถูกฆ่าตัดศีรษะแล้วอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับตอนนี้ทางการญี่ปุ่นกำลังตรวจสอบอยู่นะครับกำลังตรวจสอบอยู่ว่าได้มีผู้ถูกฆ่าไปแล้ว1คนจริงหรือไม่นี่คือญี่ปุ่นกำลังตรวจสอบวิดีโอคลิปซึ่งวิดีโอคลิปที่ออกมาเนี่ยมันรุนแรงมากเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะไม่นำมานะครับแล้วก็มันยังไม่แน่นอนด้วยว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นการโหมกระพือให้เข้าไปเพราะฉะนั้นขออนุญาตยังไม่เอามาเผยแพร่นะครับแต่ในภาพนั้นเนี่ยมันจะมีภาพของคนเสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่แต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นเราขออนุญาตท่านผู้ชมที่ยังไม่เอามาเผยแพร่นะครับแต่ชินโซอาเบะนายกญี่ปุ่นก็ออกมากล่าวประณามการจับตัวประกันแล้วก็ขู่เพื่อที่จะฆ่าแบบนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากนะครับค่าไทย200ล้านสรุปก็คือ200ล้านดอลลาร์ก็คือตอนนี้เนี่ยประเมินข่าวก็คือน่าจะยังไม่ได้มีการเอาไปจ่ายนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีท่าทีความชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางการญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกับดูค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้เพราะว่านายกญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งกลับมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่กลับมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่แล้วมามีญี่ปุ่นถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเกิดปล่อยให้ถูกฆ่าเนี่ยมันก็จะกระทบกับภาพลักษณ์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ดูค่อนข้างที่จะอ่อนข้อค่อนข้างที่จะประนีประนอมถึงขั้นที่บอกว่าจะทำยังไงไปให้รัฐบาลของบางประเทศเป็นตัวกลางเจรจากับ IS ได้ไหมนะครับอ้าวอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับกรณีตัวประกันชาวญี่ปุ่น2คนสรุปก็คือตามรายงานข่าวที่บอกว่ามี1คนฆ่าเนี่ยตอนนี้ตรวจสอบก่อนจริงไม่จริงประการใดนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็มีด้วยประการราชนีนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องต่างประเทศคราวนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่นะครับลองมาดูว่าปัจจัยต่างประเทศที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างหลังจากที่ทางธนาคารกลางสหภาพยุโรปได้มีความชัดเจนออกมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ประกาศใช้มาตรการ QE เหนือความคาดหมายของสื่อมวลชนคือแต่แรกเนี่ยเขาคาดกันว่าจะอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ 500,000 ล้านยูโรแต่เอาเข้าจริงเนี่ยที่เขาประกาศมาเนี่ยปริมาณเงินเยอะกว่านั้นฮะท่านผู้ชมปรากฏว่าประกาศอัดฉีดเดือนละ 60,000 ล้านยูโรต่อเนื่องตั้งแต่มีนาคมนี้ไปจนถึงกันยายนปีหน้ารวมเม็ดเงินแล้วเนี่ยโอ้โหมันทะลุ 1.1 ล้าน1.1 ล้านล้านยูโรนี่เพราะฉะนั้นมันเยอะกว่าที่คิดตลาดจึงตอบรับหุ้นจึงคุ้นกันกระฉูดเลยท่านผู้ชมนี่คือผลที่ออกมาแต่เรามาดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับลองดูตารางนี้นะครับเป็นการสรุปปัจจัยที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะครับอย่างแรกก็คือธนาคารกลางยุโรปออกมาตรการ QE 1.14 ล้านล้านยูโรอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะออกมาทุกเดือนทุกเดือนจะมีผลอย่างไรก็รอดูกันต่อไปตัวที่2เนี่ยรอดูกันวันนี้รู้เรื่องนั่นก็คือการเลือกตั้งกรีซนะครับกรีซมีความเสี่ยงจะออกจากยูโรโซนหรือไม่หลังการเลือกตั้ง25มกราคมเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านเดิมที่เขามีท่าทีที่แข็งกร้าวต่อมาตรการรัดเข็มขัดของทางสหภาพยุโรปของทาง IMF เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะชนะเลือกตั้งเพราะนั้นเขาลองจับตามองกันนะฮะว่าเกิดชนะเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยจะประนีประนอมกันได้ไหมหรือจะไม่สนใจมาตรการรัดเข็มขัดไม่สนใจอะไรพวกนั้นปลดแอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปใช้หนี้ถ้าไม่ทำตามข้อตกลงก็อาจมีความเสี่ยงต้องออกจากยูโรโซนก็จะเป็นข่าวลบพูดง่ายๆอันนี้อันที่2 อันที่3เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็เดี๋ยวจะมีความชัดเจนถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยเร็วเงินก็จะไหลไปสหรัฐเร็วถ้าเขาบอกว่ายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้หรอกเงินก็จะมาไหลมาประเทศเราอันนี้พูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับปัจจัยที่4ราคาน้ำมันดิบอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อประเทศเราเรื่องที่5เศรษฐกิจจีนชะลอตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแต่จีนเขาจัดการตัวเองเขาก็มีมาตรการให้ธนาคารเนี่ยปล่อยกู้มากขึ้น
แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายของเขาก็ลดลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะ IMF ปรับลดคาดการณ์ขยายตัวเศรษฐกิจโลกปีนี้เหลือ 3.5 อันนี้ก็คือภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไทยเราทำได้ก็คือเรื่องเศรษฐกิจภายในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการลงทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในการลดค่าครองชีพของประชาชนทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีส่งออกก็ลำบากน้ำมันดิบมันก็ดึงราคายางลงไปด้วยสิ่งที่ควรจะทำได้ก็คือดันมาตรการของภาครัฐเราเนี่ยทำยังไงเพื่ออุ้มชูประชาชนของเราให้มีรายได้แล้วสถานการณ์บ้านเมืองให้มันมีเสถียรภาพไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีกรอบซึ่งมันจะเป็นการซ้ำเติมประเทศชาตินะครับนะตอนนี้พี่ปูจิตรกรบุษบาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับการที่กรีซเนี่ย อาจจะต้องออกจากยูโรโซนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นความดีใจของยูโรนะครับเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจของยุโรปคราวที่แล้วนี่ก็เริ่มติดเชื้อมาจากกรีซนี่แหละนะฮะต้องเข้าไปอุ้มกันอยู่นะครับตอนนี้ก็รอดูนอย่างที่คุณสันติสุขบอกนะครับส่วนในประเทศไทยนี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสันติสุขเตือนเรื่องค่าเงินนะครับก็มีความเคลื่อนไหวนิดหน่อยก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจประธานหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าทางหอการค้าไทยเตรียมนำสมาชิกเข้าหารือกับนายประสานไตรรัตน์วรกุลซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึงการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนเร็วเกินไปรวมทั้งดูผลกระทบด้านอื่นที่ไม่ใช่แค่ภาคส่งออกเพราะว่ายังมีทั้งในส่วนของเงินกู้แล้วก็พันธบัตรโดยเฉพาะในส่วนเงินกู้สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานคุณอิสระว่องกุศลกิจบอกว่าเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีเครื่องมือดูแลอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าภาคเอกชนส่งออกเป็นกลุ่มเรียลเซกเตอร์จึงรู้ข้อมูลและกระทบก่อนภาครัฐก็เลยอยากที่จะส่งสัญญาณมาให้ไม่เช่นนั้นจะช้าไปเพราะอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเร็วมากหากเห็นตรงกันน่าจะทำอะไรเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะครับทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการส่งออกกังวลอย่างมากเพราะค่าเงินบาทของไทยแข็งค่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านมากโดยปี2557เงินบาทไทยอ่อนค่า 0.49% ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอ่อนค่า 6.28% อินโดนีเซีย 2.22% สิงคโปร์ 4.41% พม่า 6.28% เกาหลีใต้ 4.23% ญี่ปุ่น 11.86% กลุ่มสหภาพยุโรป 13.07% รัสเซีย 43.33% และบราซิล 11.19% นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปหรือGSP จากการส่งออกสินค้าไป EU แม้จะยังไม่กระทบทันทีเพราะยังมีสินค้าบางรายการที่สามารถเจรจาขอเว้นภาษีได้ในกรณีที่เป็นสินค้านำเข้าไปเพื่อไปเพิ่มมูลค่าดังนั้นจึงอยากผลักดันให้รัฐบาลเร่งเปิดเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ไทยกับ EU เพื่อทดแทนสิทธิ GSP ที่หายไปนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็น2เรื่องก็คือเรื่องของค่าเงินที่ผันผวนกับเรื่องของการถูกตัดสิทธิ์ GSP ก็จะคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับครับแต่ยังไงเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินเขาจะมีการประชุมกันวันที่28มกราคมนี้พอดีเลยฮะครับก็จะดูว่าทางคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเพื่อคือถ้าเกิดดอกเบี้ยสูงเนี่ยเงินมันก็จะไหลมาหาดอกเบี้ยสูงได้หรือเปล่าครับถ้าเราลดลงมาเนี่ยมันก็จะลดแรงจูงใจลงนิดนึงดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนกับไฟอ่ะเอาไว้ล่อแมงเม่าล่อแมงเม่าคือถ้าเตือนลดต่ำลงมาเนี่ยมันก็จะบินเข้ามาหาน้อยอันนี้พูดได้เห็นภาพง่ายๆนะครับแต่ว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องดูปัจจัยอื่นด้วยครับก็ต้องรอไปดูกันนะครับเรามาดูอีกเรื่องนึงครับทีนี้อย่างที่เราบอกว่าสิ่งที่ควบคุมได้ก็คือสิ่งที่อยู่ในมือเราก็คือเรื่องการลงทุนภาครัฐเรื่องการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศเราเนี่ยนะครับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพี่ปูเราเคยพูดกันหลายรอบเรื่องรถไฟเชื่อมต่อกับลาวเข้าไปคุนหมิงมินิไฮสปีดทรีไฮสปีดเทรนนะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันคราวนี้มาดูเส้นทางอีกสายนี้ก่อนเป็นรถไฟสายใหม่พี่น้องทางใต้นี่น่าจะสนใจนะครับครับนั่นก็คือเส้นทางรถไฟเป็นโครงการใหม่โครงการรถไฟสุราษฎร์พังงาภูเก็ตเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันทีนี้ครับโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จนะครับเปิดให้บริการเนี่ยปี64นะเขามีการศึกษาเรียบร้อยเลยครับพี่ปูออกแบบอะไรถามความเห็นประชาชนพิจารณากันนะครับประชาชนเอาแน่เส้นทางนี้ดีนะฮะเอาเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดนิดนึง
เราจะได้เปิดหูเปิดตาเป็นจังหวัดท่องเที่ยวด้วยนะอันนี้เป็นรายงานการศึกษาของทางกระทรวงคมนาคมนะครับเดี๋ยวดูสกู๊ปนี้สั้นๆนะครับเราตัดบางส่วนบางตอนมาให้ชมกันเชิญฮะการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงฝั่งทะเลอ่าวไทยกับฝั่งทะเลอันดามันในแนวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตโดยจะเชื่อมโยงระบบทางรถไฟเข้ากับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเชื่อมโยง2ฝั่งทะเลให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยมีเส้นทางสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตเป็นแนวเส้นทางหลักนอกจากนี้ยังมีแนวเส้นทางช่วงอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีและเส้นทางเชื่อมท่าอากาศยานกระบี่ด้วยแนวเส้นทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตมีจุดเริ่มต้นที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพและไปสิ้นสุดที่สถานีท่านุ่นรวมระยะทาง163กิโลเมตรมีสถานีรถไฟ12สถานีและที่หยุดรถ18แห่งสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพตั้งอยู่บริเวณตำบลพุนพินอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในแนวเส้นทางรถไฟสายใต้โดยการพัฒนาของโครงการได้ออกแบบให้มีระบบขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างระบบรางกับท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีและมีจุดจอดรถโดยสารประจำทางที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีสุราษฎร์ธานี2ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสหกรณ์สุราษฎร์ธานีและห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานีประมาณ4กิโลเมตรจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี2ไปตามแนวรถไฟสายใต้เข้าสู่สถานีคีรีรัตนนิคมเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการได้ในราวปีพุทธศักราช2564และคาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 16,900 คนต่อวันและจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจพบว่าอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 12.44 และมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุนเท่ากับ 1.03จากการศึกษาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวจึงเป็นที่คาดหมายได้ว่าโครงการเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันของภาคใต้ได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นตามแนวเส้นทางรถไฟและเพื่อให้การพัฒนาเกิดประโยชน์สูงสุดตอบโจทย์ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบผู้คนในพื้นที่โครงการน้อยที่สุดการดำเนินโครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างเคร่งครัดโดยมีมาตรการสำคัญดังนี้ด้านคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือนด้านทรัพยากรป่าไม้และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำด้านการคมนาคมขนส่งด้านการควบคุมน้ำท่วมและการระบายน้ำด้านการเวรคืนและชดเชยทรัพย์สินด้านทัศนียภาพและการท่องเที่ยวพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาองค์การเอกชนและสื่อมวลชนในรูปแบบการจัดประชุมใหญ่และการจัดประชุมกลุ่มย่อยเป็นระยะของขั้นตอนการศึกษาโครงการแนวเส้นทางรถไฟสายใหม่นี้จะเปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเพื่อให้ได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นพร้อมการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดการเดินทางเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามันในกลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่และภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยวและเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนี่ก็เป็นบางส่วนบางตอนนะครับทางรถไฟสายใหม่สุราษฎร์พังงาภูเก็ตจริงๆเนี่ยเขาลงรายละเอียดหมดเลยนะว่าสถานีมีที่ไหนบ้างแต่เราตัดเอาบางส่วนมานะครับก็คือไปสุราษฎร์พังงาภูเก็ตแหละสามจังหวัดนะครับก็ประโยชน์เฉพาะหน้าคือประชาชนใน3จังหวัดนี้ใช้เป็นเส้นทางใหม่ในการสัญจรไปมาแต่ว่าประโยชน์ที่ใหญ่กว่านั้นคือเรื่องการท่องเที่ยวเพราะ3จังหวัดนี้เป็นจังหวัดท่องเที่ยว
และปกติก็มีนักท่องเที่ยวเยอะอยู่แล้วทั้ง3จังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปกันทางเครื่องบินซะเป็นส่วนมากนะครับทีนี้มันยังไม่มีเส้นทางเชื่อมต่อ3จังหวัดนี้ทีนี้ใครจะจัดรูทท่องเที่ยวนะหลังปี64นะฮะเปิดให้บริการได้เที่ยวอันดามันแล้วก็นั่งรถไฟมาเที่ยวภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยบินไปลงสุราษฎร์แล้วนั่งรถไฟต่อภูเก็ตหรือบินไปลงภูเก็ตมาเที่ยวพังงาสุราษฎร์ได้ปกติภูเก็ตพังงานี่ก็เป็นเมืองแฝดอยู่แล้วในการท่องเที่ยวเพราะมันมีเรือข้ามมาที่พังงาง่ายแต่การข้ามมาถึงฝั่งอันดามันอย่างสุราษฎร์เนี่ยมันยังไม่มีไอ้เส้นนี้เส้นนี้จะตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศนี่มาเที่ยวทะเลของสุราษฎร์กับภูเก็ตเนี่ยมากพอๆกันนะครับนี่ก็คือรถไฟสายใหม่นะครับคือกำลังจะบอกว่ามันไม่ได้มีเฉพาะรถไฟเส้นความเร็วมินิไฮสปีดซึ่งปานกลางเป็นข่าวใหญ่โตเพราะเป็นของใหม่ไงแต่อันนี้ก็มีการพัฒนารถไฟรางคู่ในช่วงต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะเลยเดี๋ยวจะทยอยหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนโครงการใหม่โครงการใหญ่ก็คือรถไฟไทยจีนเนี่ยมีความคืบหน้ามาเรียนท่านผู้ชมนะครับพลอากาศเอกประจินจันทองก็เปิดเผยว่าแนวทางการร่วมลงทุนเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะไปคุยรายละเอียดตกลงกันวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศจีนครับไอ้รถไฟเส้นหนองคายโคราชแก่งคอยกรุงเทพแล้วก็ช่วงแก่งคอยเนี่ยต่อลงไปมาบตาพุทธที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับครับแล้วจากหนองคายเนี่ยมันก็จะมีโครงการของจีนเขาที่ไปร่วมกับรัฐบาลลาวครับผ่านประเทศลาวขึ้นไปต่อประเทศจีนมันจึงเป็นรถไฟสายนานาชาตินะครับถ้าเสร็จเนี่ยนะครับเฉพาะช่วงแรกก็คือกรุงเทพแก่งคอยแล้วก็แก่งคอยลงไปมาบตาพุทธเนี่ยจะเสร็จสิ้นเปิดให้บริการได้ปลายปี2560อันนี้ตามแผนเบื้องต้นนะครับแต่ว่าวิธีร่วมลงทุนกันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมีอยู่3ทางเลือกตอนนี้นะครับอันที่1ก็คือรัฐบาลไทยเป็นเจ้าของโครงการแต่จีนเนี่ยจะเป็นฝ่ายออกแบบจัดหาระบบและก็ก่อสร้างครับในแนวทางนี้เขาเรียกว่า EPC EPC เนี่ยจะมีอยู่2ทางเลือกย่อยนะครับก็จะมีตั้งแต่การออกแบบจัดหาระบบก่อสร้างและจัดหาเงินกู้แล้วก็อีกแบบหนึ่งออกแบบจัดหาระบบก่อสร้างจัดหาเงินกู้และบริหารโครงการในช่วงแรก 3-5 ปีแล้วแต่เราจะเลือกทางการจีนเนี่ยพร้อมเรื่องเงินเนี่ยพร้อมจะเอาหรือเปล่าเงินเอาอยู่แล้วครับเรื่องเงินเนี่ยเอาเทคโนโลยีเอาไม่เอาเออแต่เราจะเอาทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับเรื่องเงินเนี่ยมันก็ต้องมีดอกเบี้ยก็ต้องไปดูว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะต่ำแค่ไหนที่ให้ไทยเรากู้เนี่ยนะครับหรือว่าจะอย่างไรคือมันมีข้อดีข้อเสียคือถ้าไม่กู้ถ้าจีนร่วมลงทุนเขาก็ได้นะเราก็จะไม่ต้องเป็นหนี้แต่ก็คุยกันที่ส่วนแบ่งผลประโยชน์การบริหารโครงการหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีอิสระเต็มที่ใช่ใช่เราจะไปทำโครงการลดค่าโดยสารให้คนจนอะไรมันก็ไม่ได้ครับเนี่ยฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียจะมีการคุยรายละเอียดกันก็คือ11ถึง13กุมภาพันธ์ส่วนทางเลือกอื่นๆเช่นรัฐและเอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP เป็นเหมือนกับสัมปทานก็คือ BOT Build Operate Transfer Contract ก็คือเอกชนลงทุนแล้วก็เสร็จเมื่อไหร่โอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐแต่เอกชนใช้สิทธิ์บริหารสัมปทานต่อเหมือนกับคมนาคมโทรคมนาคมใช้เยอะระบบนี้ไอ้แบบนี้มันก็มีข้อเสียอย่างที่บอกว่าเอ๊ะถ้าโครงการมันเป็นโครงการซึ่งกว่าจะคืนทุนเนี่ยมันระยะยาวเอกชนก็มีความสนใจที่จะมาลงทุนน้อยรวมไปถึงถ้าเขาสนใจจะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะยื่นผลตอบแทนให้รัฐต่ำๆเนี่ยมันคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มสู้รัฐเราทำเองเลยดีกว่าอันนี้ก็เขาจะพิจารณากัน11ถึง13กุมภาพันธ์นะครับย้ำทางจีนเนี่ยแบบท่าพร้อมทุกทางเลือกคือจีนพร้อมมากคือจีนต้องการเส้นทางสายนี้นะครับงั้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี่แทบไม่มีเลยนะครับส่วนระบบรางอื่นๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเราที่เป็นระบบขนาดความกว้างของราง1เมตรน่ะพี่ปูโบราณเนาะยังต้องมีการลงทุนต่อเพราะว่ามันยังเชื่อมต่อกับทางมาเลเซียได้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าพลอากาศเอกประจินจันทองเนี่ยบอกนะครับบอกว่าระบบราง1เมตรที่ไทยเรายังมีอยู่เนี่ยจะปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและรวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญจะมีการอัปเกรดย้ายระบบจากไอ้ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับไอ้หัวจักรเนี่ยเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดโดยจะเริ่มจากภาคใต้ก่อนเริ่มจากภาคใต้ก่อนเพราะว่าทางมาเลเซียเนี่ยใช้ระบบรถไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วมันจะเชื่อมโยงกับทางมาเลเซียได้ทันทีครับอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าเอามาเติมให้ครับครับแล้วก็มีแผนการบริหารจัดการน้ำซึ่งจะใช้งบประมาณ900ล้านบาทแต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีการคัดค้านกันอยู่นะครับโดยนายปราโมทไม้กลัดอธิบดีอดีตอธิบดีกรมชลประทานก็เปิดเผยว่าตนเองนั้นไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์น้ำของรัฐบาลภายใต้งบประมาณ900ล้านบาท
เนื่องจากว่าไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าวางแผนรอบคอบและตอบโจทย์การจัดการน้ำทั้งระบบอย่างไรเป็นเพียงโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณแต่ละแผนงานก็ไม่ชัดเจนว่าจะแก้ปัญหาในพื้นที่ได้แค่ไหนซึ่งหากไม่มีการศึกษาที่ชัดการแก้ปัญหาในที่ใดที่หนึ่งก็อาจจะสร้างปัญหาขึ้นในพื้นที่อื่นเช่นเดียวกับแนวคิดสร้างฟลัดเวย์ในรัฐบาลที่แล้วนะครับส่วนนายบัญชาขวัญยืนประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็บอกว่าแม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เคยรับข้อเสนอให้วิศวกรรมสถานแห่งชาติเนี่ยนะครับร่วมเป็นคณะทำงานชุดต่างๆที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์น้ำแต่รัฐบาลกลับเร่งรีบเสนอแผนน้ำเข้าคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจึงทำหนังสือให้แก้ร่างยุทธศาสตร์น้ำไปอีกครั้งเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรโดยบอกว่าก่อนหน้านี้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเคยเสนอความเห็นเพื่อคัดค้านที่ไม่นำความเห็นของภาคประชาชนจากเวทีรับฟังทั้ง9เวทีทั่วประเทศมาร่วมในการกำหนดแผนวันนี้รัฐบาลจึงดำเนินการข้ามขั้นตอนไม่ต่างไปจากแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำวงเงิน 350,000 ล้านของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคุณบัญชาบอกว่าการละเลยความเห็นประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ที่ยากจะแก้ไขตามมาอีกทั้งนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยขอสงวนความเห็นว่าจะไม่เห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์จัดการน้ำฉบับที่เตรียมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์นี้รวมทั้งขอให้คสช.ส่งร่างแผนยุทธศาสตร์น้ำให้แก่ที่ปรึกษาทั้ง8คนช่วยดูเพื่อให้เกิดความรอบคอบเพื่อจะได้ไม่ถูกคัดค้านเหมือนกับแผนน้ำของรัฐบาลชุดก่อนทางด้านนายสุวัฒนาจิตรดากรนักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็บอกว่ายุทธศาสตร์การจัดการน้ำควรมีแผนแม่บทที่ชัดเจนว่าโครงการไหนเป็นโครงการระดับประเทศหรือระดับพื้นที่นอกจากนี้โครงการของรัฐบาลหากขาดการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาคัดค้านได้นะครับส่วนพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าโครงการนี้ไม่เหมือนโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับคือเอางานเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาเงินเป็นตัวตั้งไม่มีการกู้เงินมาลงทุนในครั้งเดียวแต่ทำเฉพาะส่วนที่จำเป็นเช่นแก้ปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือปัญหาน้ำท่วมจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรเป็นต้นเดี๋ยวก็ดูความคืบหน้าช่วงเดือนกุมภาที่เขาจะประชุมกันอีกทีหนึ่งเรื่องนี้นะครับส่วนเศรษฐกิจเล็กๆรอบๆทำเนียบรัฐบาลก็คือตลาดนัดกล้วยไม้นี่เป็นความริเริ่มของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับนอกจากนี้แล้ว14กุมภาวันแห่งความรักก็จะเปิดตลาดน้ำสื่อมวลชนใช้คำว่าตลาดน้ำบิ๊กตู่ฮะตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมนะครับโดยนายอัธพรสุวัฒนาเดชรองปลัดกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยว่าได้ข้อสรุปเบื้องต้นการจัดงานตลาดน้ำวิถีไทยตลอดแนวคลองพดุงกรุงเกษมถึงคลองเปรมประชากรนะซึ่งมาบรรจบกันตรงทำเนียบรัฐบาลพอดีนะฮะระยะความยาวประมาณ360เมตรตามความต้องการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและก็บอกว่าจะเริ่มวันที่14กุมภาพันธ์ตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นจากเดิมที่กำหนดจะเริ่มในวันที่1กุมภาพันธ์แต่ว่ามันกระชั้นไปมันจัดไม่ทันนะครับและหลังจากนั้นก็จะจัดเฉพาะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับทางด้านนายวิสุทธิ์ธรรมวิริยะวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิตซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าเขตดุสิตจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแต่หากไม่สามารถเลื่อนวันเปิดตลาดน้ำเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ได้ก็จะดำเนินการตามกำหนดเดิมคือวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มไปพลางก่อนซึ่งในงานก็จะเน้นการนำอาหารไทยมาขายนะในเรือพายขนาดเล็กสร้างภาพลักษณ์เรื่องความเป็นวิถีไทยตลอดจนจำหน่ายสินค้าต้นไม้ผลไม้ตามฤดูกาลที่เหมาะสำหรับขายทางเรือส่วนพื้นที่จอดรถคาดว่าจอดได้ตลอดแนวถนนพระราม5ส่วนปลายรวมถึงลานจอดรถของวัดโสมนัสและก็วัดมกุฏนะครับ
ก็นึกถึงตอนไปชุมนุมก็แล้วกันนะที่จอดรถแถวนั้นแหละนะครับทางนี้กรุงเทพมหานครก็เตรียมลงพื้นที่สำรวจคลองพดุงกรุงเกษมเพื่อตรวจสอบงานสร้างทางเดินริมน้ำให้แก่ประชาชนได้เดินเลือกซื้อสินค้าจากเรือพายพร้อมระดมความเห็นรูปแบบการจัดงานให้สวยงามจากนั้นจะสรุปรายละเอียดเพื่อของงบประมาณในการดำเนินการต่อไปนะครับอ๋อนี่เปิด14กุมภาใช่ไหมครับ14กุมภาวันวาเลนไทน์ฟ้าวันใหม่จองเรือ1ลำฮะไปพายขายหนังสือครับฮะนี่หนังสือพวกนี้นะฮะไปพายขายต้องขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเออเพราะว่าเรือคงฟ้าไงอ่าฟ้าวันใหม่เธอต้องติดป้ายว่าหมู่บ้านลาดพร้าวด้วยนะเพราะรูปเมื่อกี้เนี่ยที่ตั้งหมู่บ้านลาดพร้าวเลยนะเออเนี่ยหมอวรงเดชกิจวิกรมครับต้องเล่มนี้เลยช่วงรวบรวมปัญหาข้าวทั้งหมดตั้งแต่เกาะติดมาแล้วก็เอาข้อมูลไปอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะเนื้อหาเรื่อง G2G เขียนไว้ละเอียดเลยว่าเริ่มซื้อกันยังไงทำสัญญาปลอมกันยังไงเอกชนรายใดเข้ามาซื้อกันอยู่ในประเทศเนี่ยข้าวไม่ได้ออกนอกประเทศเลยสักเม็ดเดียวนะนี่ยังร่วมสมัยและทันสมัยอย่างยิ่งฮะนี่มีภาพประกอบให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่ายๆด้วยนะครับมีแผนผังด้วยคุณพลิกไปอีกหน้าหนึ่งนะคุณจะเจอแผนผังหลักฐานอะไรเป็นยังไงนะครับ G2G เลยข้าวมันเสียยังไงมาจากเขมรยังไงนี่โกงปลายน้ำเนี่ย G2G สู่เจี๊ยทูเจี๊ยคือรับประทานทั้งในประเทศแล้วก็รับประทานทั้งคนที่อ้างมาซื้อไปขายต่างประเทศเนี่ยบนกันกี่รอบนี่ต้องอ่านเพื่อจะได้เข้าใจคดีที่ปปช.ได้ชี้มูลความผิดเห็นไหมใครเดินอยู่กับพี่รมใครเดินอยู่กับเสียเปียงเนี่ยเห็นไหมฮะพี่แมวฮะเนี่ยมันแมวเขาเรียกมอดแมวถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนี่ยผังเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคือผัง G2G ปลอมคนแดนไกลเนี่ยเห็นไหมคนแดนไกลบงการหรือเปล่าครับนี่นะครับนี่แหละฮะจะได้เห็นแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นณประเทศนี้จริงๆไอ้โครงการทุจริตมโหฬารแบบนี้ครับนี่แหละฮะแล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนเลยเข้าใจว่ามันทุจริตกันยังไงโอ้ไม่ใช่แค่สะใจที่มันถูกถอดถอนครับคุ้มค่ามากโทรสั่งซื้อได้นะครับครับ023080555นะครับ023080555นั่นรวมไปถึง2เล่มที่เห็นในภาพด้วยนะครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่พิมพ์มารอบล่าสุดก็จะหมดอีกแล้วใครยังไม่มีต้องรีบสั่งนะครับไม่รู้ว่าคุณทะเกิงจะพิมพ์ต่ออีกหรือไม่นะฮะแล้วก็สีชมพูนั้นอาจารย์จักรครับจักรพันชูเพชรนะเพราะหัวใจมอบให้แผ่นดินเนี่ยนะประสบการณ์การตระเวนปราศัยในที่ต่างๆแล้วก็ได้พูดคุยกับใครต่อใครมาก็เอามาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับทั้ง3เล่มนี้โทรมาเบอร์เดียวสั่งได้ทั้ง3เล่มก็คือ023080555นะครับ023080555ครับครับวัดพร้อมมั้ยจะได้พาไปวัดไปวัดใจคุณยิ่งรักกันแต่วันนี้เช่นเคยนะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมแสดงความเห็นในรายการได้4642123ครับ SMS เข้ามาคุยกันเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาอ่านแล้วก็แตกประเด็นจากสิ่งที่ท่านผู้ชมแสดงความเห็นมาด้วยใช่โดยเฉพาะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาอะไรยังกังขาข้างค้างคาใจยังไม่เข้าใจนะครับจะได้มาอธิบายกันเสียในวันนี้ให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่จะได้ติดตามข่าวใหม่ๆกันต่อไปนะครับครับวัดพร้อมแล้วนะไปวัดไหนดีฮะวันนี้วันนี้ไปวัดราชบพิตรวัดราชบพิตรเป็นวัดที่รัชกาลที่5สร้างเพื่อให้เป็นวัดของตัวเองนะครับมีสิ่งที่วิเศษอยู่หลายอย่างวันนี้หยิบมาให้ดูอย่างเดียวก่อนนะก็คือบานประตูมุกนะครับซึ่งวัดที่จะมีบานประตูมุกได้นี่ต้องเศรษฐีหน่อยเพราะว่ามุกมันแพงนะมุกนี่ก็คือหอยชนิดหนึ่งในทะเลน้ำลึกนะครับเมื่อเอากาบมันมาขัดเนี่ยมันจะมีประกายเป็นสีเงินยวงเวลาต้องแสงเนี่ยมันจะสามารถส่งประกายสีรุ้งออกมาได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่มุมไหนของมันนะฮะภาพบานประตูที่ท่านเห็นนี้ก็เป็นการแกะสลักเป็นลวดลายที่เรียกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับแล้วก็จะมีลายประดับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นตัวหนุมานนะครับไม่ง่ายนะฮะไอ้สีดำๆนั่นคือยางรักที่ทาลงไปบนพื้นไม้แล้วก็จะต้องเอาหอยเนี่ยมาสลักนะสลักหรือว่าฉลุก่อนให้เป็นลายพวกนี้แล้วจึงจะเอามาประดับลงบนบานยางรักนี้อีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเป็นงานที่ประณีตมากนะการสลักมุกนี่ต้องใช้แว่นขยายนะครับเพราะว่ามุกมันจะชิ้นเล็กมากเห็นไหมฮะตรงลายกนกนะครับละเอียดมากนี่เป็นรูปอินทรชิตนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะ
อันนี้รู้สึกจะเป็นของจักรีทั้งหมดนี้อยู่บนบานประตูเมื่อสักครู่อยู่บนบานประตูจะมีเครื่องราดอยู่5ชนิดนะฮะงานละเอียดมากเลยเล็กมากใช่ไหมฮะเล็กมากแต่ละชิ้นเนี่ยใช่อันนี้เป็นกินรีคุณดูขนนะของกินรีเห็นไหมฮะนี่ต้องฉลุมุกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาลงมาประดับลงบนนี้อีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่จะขัดให้ผิวของมุกกับผิวของยางรักมันเสมอกันนะเห็นไหมกินรีเป็นครู่ไอ้ตรงกินรีเนี่ยไม่ค่อยยากแต่ตรงลายกนกคุณดูกว่าจะเลื่อยเปลือกหอยให้มันเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วมันสะบัดเป็นเปลวได้อย่างนี้นะโอ้มันต้องใช้ความชำนาญมากเลยนะครับนี่คุณดูลวดลายบนแถบผ้านะอันนี้คือ เครื่องราดที่ติดพร้อมกับแถบผ้าด้วยนะฮะการเอามุกชิ้นเล็กๆมาประดับให้คนรู้สึกว่ามันเป็นแถบผ้าได้เนี่ยมันเป็นความวิเศษของช่างฝีมือมากเลยนะฮะวิจิตรมากครับคุณต้องใช้มุกจำนวนมากแล้วก็ฉลุเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาประกอบให้เหมือนเครื่องราดจริงๆมีทั้งสายสะพายด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่าอกเราไม่ใช่อกเขาทำไมเรียกอกเราอันนี้มีตราจอมีอักษรย่อจปรอยู่แต่มันกลับด้านพี่ปูฮะเมื่อสักครู่ที่เราดูเนี่ยคือเราซูมให้ท่านผู้ชมได้เห็นเล็กๆส่วนประกอบเล็กๆในภาพใหญ่นี้ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็ส่วนเดียวนะของบานประตูขนาดใหญ่ส่วนที่เวลาประตูมาประกบกันมันมีแถบปิดทับอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นเครื่องราดอันนี้เป็นปฐมภพช้างเผือกซูมเข้าไปอันนี้เอาแถบข้างล่างลงนะจะให้เห็นว่าโอ้โหช่างฝีมือเนี่ยใส่รายละเอียดมากอันนี้เป็นตราจุลจอมเกล้าฮะก็มีรูปรัชกาลที่5อยู่ในตราด้วยคุณเห็นไหมฮะเป็นบุคคลมีหนวดเนี่ยนะฮะเห็นไหมแล้วคุณดูตรงแถบปลายผ้าที่เป็นริบบิ้นหยักฟันหยักฟันปลานั่นน่ะคุณต้องฉลุไอ้มุกเพื่อให้มันเป็นเหมือนเนื้อผ้าเลยเห็นไหมอันนี้ขนาดถ้าเกิดเทียบของจริงเนี่ยเท่าฝ่ามือเราไหมฮะใหญ่กว่าใหญ่กว่าฝ่ามือฮะตัวผืนผ้าทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าอันนี้ตัวเหรียญเนี่ยตัวเหรียญเนี่ยเล็กกว่ามากครับถ้าเล็กกว่ากำปั้นอีกท่านผู้ชมจะได้เทียบตามนะฮะตัวเล็กมากนะเล็กมากนะมันต้องละเอียดมากเขาสันนิษฐานกันว่าบานประตูมุกพวกนี้นะครับเดิมอันนี้ให้เห็นว่าวัดโดยรวมเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะเอาว่าในเจดีเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนี่คือเมื่อเปิดบานประตูมุกเข้าไปคุณจะเจออย่างนี้ฮะมันเป็นข้างในตกแต่งเป็นโบสถ์ฝรั่งครับข้างนอกนี่เป็นไทยข้างในเป็นฝรั่งเลยนะฮะนี่ตกแต่งเหมือนโบสถ์คริสต์นะครับแต่มีพระพุทธรูปอยู่ข้างในใช่ฮะเป็นพระพุทธรูปชื่อพระพุทธอังคีรสนะครับแปลว่ารัศมีที่เปล่งออกมารอบกายนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็ระหว่างช่องประตูซ้ายขวานี่ก็จะมีตัวจอจานนะก็คือจุลจอมเกล้านะครับครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของรัชกาลที่5อยู่เต็มไปหมดเลยวัดนี้อยู่แถวไหนฮะวัดนี้อยู่แถวคลองหลอดครับติดกับกระทรวงมหาดไทยนะครับตอนนั้นที่อะไรนะสรสไปนอนใช่ครับแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำกันอยู่ที่วัดนี้แหละครับอาบน้ำที่วัดนี้โอ้งดงามงดงามก็ไปดูกันได้วัดนี้เดี๋ยววันหลังจะเอาในเจดีย์ไม่ดูคนจะคิดว่าเจดีย์เนี่ยข้างในคงตันๆเดี๋ยววันหลังให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงมันจึงทรงตัวเป็นเจดีย์อยู่ได้ไม่ตันใช่ไหมไม่ตันแล้วข้างในแสดงว่าต้องมีของอะไรให้ดูเยอะเลยโอ้มีแต่ปกติเขาไม่เปิดนะวันนั้นไม่รู้เทวดาโดนใจยังไงเดินเข้าไปเขาทำความสะอาดอยู่เอาเหรอแล้วเอากล้องไปด้วยพอดีเลยโอ้แล้วก็ถ่ายมาโอ้มหัศจรรย์พันลึกนะฮะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับครับเดี๋ยวเราพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าเก็บตกประเด็นร้อนๆเลยคราวนี้ทางการเมืองมีอะไรที่ผ่านมาแล้วก็คำตัดสินหรือว่าการลงมติที่ออกมาเนี่ยมีผลยังไงต่อกระบวนการยุติธรรมบรรทัดฐานอะไรเกิดขึ้นมีปฏิกิริยากันยังไงบ้างมองไปข้างหน้าที่สัปดาห์ที่กำลังจะมาเนี่ยมีอะไรต้องจับตามองครับเดี๋ยวกลับมาครับ